สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการเกษตรขั้นเทพและสวนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปกันในวันนี้ก็คือสวนมะกรูดบ้านคุณปู่สวนมะกรูดส่งออกชื่อดังแห่งจังหวัดนครปฐมที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลจากใบมะกรูดใบเล็กๆเหล่านี้เขาจะขายดีขนาดไหนและจะมีวิธีหาตลาดอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับฉันจะไปดูใบฉันจะเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันมาบอกได้คำเดียวว่าการเดินทางนั้นมีแต่ความสุขจริงๆเพราะว่าคู่ค้าธุรกิจของฉันเนี่ยหรือว่าคนที่ฉันติดต่อไว้เนี่ยเขานัดฉันมาบอกว่าจะพาไปดูใบโอ้โหถ้าพาไปดูใบการลงทุนเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยนอกจากบ่อน้ำมันโอ้ยพอนึกถึงบ่อน้ำมันแล้วนึกได้อย่างเดียวว่ารวยรวยรวยแล้วถ้าเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันเนี่ยขอร้องนะว่าหลังเจอกันที่ไหนนะอย่าเรียกแจ็คไรเดอร์แจ็คไรเดอร์นะเรียกท่านชีฟแจ็คไรเดอร์ว่าแต่พามาที่นครปฐมเนี่ยนัดที่นครปฐมแล้วทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยจะไปดูใบอ๋อเขาต้องจอดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไว้หลบสายตานักข่าวแล้วก็เรามาขึ้นเครื่องบินเจ็ตกันที่นครปฐมแล้วก็ไปที่ดูไบโอ้ยยิ่งพูดยิ่งขนลุกอยู่ไหนนะเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินเจ็ตฉันอยู่ไหนเนี่ยพี่แกครับพี่แกครับอ้าวสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับพี่เก่งครับผมโอ้ยนี่ตั้งใจว่าเดินมาเนี่ยท่องไว้ในใจว่าดูใบดูใบดูใบใช่ไหมครับใช่ครับได้ยินไม่ผิดนะดูใบใช่ไหมไม่ผิดแน่นอนครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูดูใบกันได้เลยครับถ้าอย่างนั้นยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวบอกเลยว่าตื่นเต้นมากอ่ะนี่ขนาดไปแต่งตัวเช่าชุดอะไรมาให้มันแบบให้มันระบายขายคึงเหมือนที่ดูใบอ่ะเออพี่เก่งนะได้ครับเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปดูเลยเลยกันนะครับท่านจะไปแล้วนะครับไปเลยครับเชิญเลยครับมาเลยครับพี่เก่งครับครับเครื่องบินเจ็ตอยู่ไหนครับเครื่องบินเจ็ตอะไรครับก็เราจะไปดูใบกันแล้วก็ต้องขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนัดมาที่นครปฐมเพราะว่าต้องหลบซ่อนนักข่าวไม่รู้ว่าเราจะไปทำธุรกิจรวยมากมีเครื่องบินเจ็ตมาจอดอ๋อไม่ใช่ครับดูใบนี่ครับดูใบมะกรูดครับไม่ได้ดูใบขึ้นเครื่องบินไปไหนครับดูที่นี่เลยครับมะกรูดใบมะกรูดครับดูใบมะกรูดใช่ครับที่นี่ปลูกมะกรูดครับมาดูใบมะกรูดครับเอาแล้วบอกว่าจะรวยจะเป็นเศรษฐีแล้วก็ดูใบต้องบ่อน้ำมันดิครับผมโอ้ยดูใบอย่างนี้รายได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเฮ้ยครับลองมาดูสนใจดูเดี๋ยวแจกแจงรายละเอียดให้ฟังได้เลยครับชัวร์นะชัวร์ครับชัวร์ครับไหนๆมาแล้วครับไม่เสียเวลาครับมาเดินดูได้เลยครับอันนี้ข้างหลังนี่มะกรูดหมดเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับเป็นมะกรูดหมดเลยครับโอ้อันนี้เขาอายุสักเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ3ปีครับ3ปีอะฮะใช่ครับอันนี้คือเก็บเกี่ยวแล้วด้วยเก็บเกี่ยวแล้วครับเก็บเกี่ยวมาได้ประมาณ2ปีแล้วครับโอ้แล้วไปยังไงมายังไงล่ะครับพี่ถึงมาทำสวนมะกรูดกับมะกรูดเนี่ยมะกรูดอะไรล่ะมะกรูดครับอ๋อตอนแรกก็คือคุณพ่ออยากได้ที่แปลงนึงนะครับไว้อยู่หลังเกษียณคุณพ่อเป็นข้าราชการก็แบบว่าอยากได้ที่แบบติดริมน้ำหน่อยมีคลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมาเจอที่แปลงนี้คุณปู่ก็ท่านทิ้งมรดกไว้ให้ก้อนนึงนะครับก็เลยนำมาซื้อที่แปลงนี้ประมาณ4ไร่ครับอาละแรงบันดาลใจคืออยากได้ที่ใช่ครับที่มีน้ำมีน้ำติดคลองบรรยากาศสวยๆหน่อยครับแล้วที่ตรงนี้ติดคลองติดครับติดครับเป็นคลองรอบ3ด้านเลยครับเนี่ยเหรอใช่ครับก็ได้ที่ดังหวังเลยใช่แต่คงไม่ได้ตั้งใจว่าซื้อที่มาเพื่อมาปลูกใบมะกรูดมั้งอ๋อไม่ใช่ครับก็เป็นว่าที่พักผ่อนของครอบครัวนะครับประมาณ4ไร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบซื้อไปแล้วก็เอ๊ะเห็นที่มันว่างแล้วก็น่าจะหารายได้อะไรจากที่แปลงนี้ได้บ้างก็เลยไปอบรมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะครับเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยเขาจะมีอบรม2วันวันแรกเนี่ยจะเป็นมะนาววันที่2จะเป็นมะกรูดแต่ย้อนกลับไปอยากรู้ว่าก่อนที่จะมาเจอที่มาทำแล้วก็ทุกวันนี้คือลาออกมาทำ
การเกษตรปลูกอันนี้โดยเฉพาะเลยใบมะกรูดเพราะตอนนี้ก็ขยายหมดแล้วเป็น40ไร่ก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นฮะก่อนหน้านั้นก็จบปริญญาโทมานะครับก็เคร่งควังอยู่พักนึงทํางานออฟฟิศเนี่ยอยู่ประมาณ7วันอยู่ฝ่ายการตลาดนะครับเรื่องเดี๋ยวๆเข้าไปทําให้7วันใช่ครับแล้วก็เหมือนว่าเขาให้ไปนั่งทําบนโต๊ะอ่ะครับคือผมรู้สึกอยู่แบบอยู่ที่ไม่ค่อยได้อ่ะ7วันนี่นั่งโต๊ะนั่งโต๊ะทำงานเรื่องแบบทำเอกสารทำส่งออกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับเราก็เหมือนว่ามันไม่ใช่งานที่เราชอบก็ออกมาจับพัดจับผูมาเปิดผับอยู่ 2-3 ปีเหมือนกันครับผมครับหลังจากนั้นปึ๊บเดินทางผ่านการเวลามาเริ่มทำแล้วเห็นบอกว่าพอขยายแล้ว8ไร่เอาง่ายดีกว่าตอนนี้กี่ไร่ตอนนี้มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ42ไร่ครับจาก1ไร่ไป42ไร่แต่มี15ไร่นี่เราอีก15ไร่เราแบ่งไว้เป็นมะนาวแต่มะกรูดทั้งหมดเนี่ยประมาณ21ไร่ครับเฉพาะมะกรูด21ไร่ใช่ครับจากวันที่เริ่มไปเรียนรู้แล้วก็มาทดลองปลูก1ไร่จนถึงวันเนี้ยครับใช้เวลาเท่าไหร่ฮะประมาณ4ปีครึ่งครับจากอดีตเจ้าของผับและพนักงานออฟฟิศสู่การเป็นเกษตรกรฟังดูแล้วไม่น่าจะเข้ากันได้เลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่เนื่องจากที่พี่เก่งมีความสนใจในด้านเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงทำให้เขาเริ่มศึกษาหาข้อมูลจากการไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จนมาถึงการเริ่มปลูกในสิ่งที่คิดว่าตนเองพอทำได้และค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆตามขนาดความต้องการของตลาดจึงทำให้สวนมะกรูดบ้านคุณปู่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้แหละครับราคาดีสุดที่เคยขายมาช่วงนั้นเนี่ยมันขายยังไงแล้วมันราคาเท่าไหร่คือที่สวนเนี่ยจะขายราคาเดียวทั้งปีเลยคือเรากำหนดเอาไว้ให้กับลูกค้านะครับแต่ถ้าเป็นราคาตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตัดกิ่งนะครับสมมติเนี่ยที่ไม่ได้เด็ดใบเนี่ยก็อยู่ประมาณสูงๆเนี่ยอยู่ประมาณ40บาท40บาทต่ำๆนี้ก็ประมาณ7บาท7บาทใช่ครับแต่ของเราผมควบคุมราคาผมเด็ดใบขายอย่างเดียวเด็ดใบขายก็จะประมาณ80ถึง100บาทครับมากกว่าราคาที่ขายตามท้องตลาดเท่าหนึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นเฮ้ยโอ้โหทำไมทำได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วไร่หนึ่งนี่ได้ผลผลิตสักเท่าไหร่ฮะไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณ600กิโลนะครับถ้าเด็ดใบออกมาใช่ครับโลละร้อยจะต้องหาค่าใช้จ่ายด้วยเออจะมีค่าใช้จ่ายบ้างบางทีไม่น่าจะไม่เป็นไรคิดเอาเงินเข้าก่อนได้รู้แหละว่าทำอะไรต้องมีค่าใช้จ่ายแต่แบบนี้ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเจ็ตไปดูใบแล้วโอ้ยงั้นแบบนี้วันนี้ขอเจาะลึกเลยกันนะฮะขอแบบรู้ลึกรู้จริงรู้ชนิดที่ว่าวันนี้เดินกลับบ้านไปปลูกได้ครับยินดีครับยินดีอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จนี้ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการสร้างผลผลิตให้ได้คุณภาพช่วงหน้าเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับที่ทำให้เจ้าสมุนไพรใบเล็กๆเหล่านี้มีค่ามหาศาลกันนะครับรู้หรือไม่ใบมะกรูดสามารถลดอาการมือเท้าเกร็งจากอากาศหนาวเย็นได้ใบมะกรูดสามารถลดอาการมือเท้าเกร็งจากอากาศหนาวเย็นได้ในกรณีที่เราสัมผัสอากาศเย็นจนส่งผลให้มีอาการมือเท้าเกร็งจนขยับไม่ได้วิธีการแก้ก็คือให้นำน้ำอุ่นใส่ภาชนะฉีกใบมะกรูดลงในน้ำอุ่นแช่เท้าหรือมือไว้สักพักเนื่องจากในใบมะกรูดนั้นมีน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสามารถลดอาการเกร็งบวกกับน้ำอุ่นก็จะทำให้เลือดล้มไหลเวียนดียิ่งขึ้นอีกด้วยแหละครับเสร็จขั้นเทพช่วงนี้เรามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนมะกรูดบ้านคุณปู่กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าต้นมะกรูดอย่างไรให้ได้ใบที่สวยงามแบบนี้กันนะครับเก่งครับผมไม่เก่งครับผมวุ้ยมาแล้วไม่เป็นแล้วชี้เชิงนี่นี่เปลี่ยนชุดให้มันสมรรถแมงดีกว่าครับบอกแล้ววันนี้ขอเจาะลึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นการเจาะลึกตั้งแต่เริ่มปลูกเลยได้ครับหลักๆในพูนะครับนี่ก็เดี๋ยวมะกรูดนี่ครับต้นกิ่งเนี่ยครับจะให้ดูกิ่งก่อนนี่คือกิ่งพันธุ์ของมะกรูดใช่ครับแล้วเราจะเป็นกิ่งชำนะครับใช้ชำเอาใช้ชำเอา
ราะว่าระบบรากเขาเนี่ยเขาจะเดินดีเต็มถุงหมดแล้วครับใช้ชำก็คือชำในกระบะชำพ่นหมอกเนี่ยนะครับใช้ความชื้นในชำให้เพื่อไม่ให้เขาคลายหายใจเขาก็เลยมาออกรากแทนนะครับนี่ได้กลิ่นแล้วอ่ะแบบครับพี่อันนี้เราทำเองด้วยผมไม่ได้ทำเองครับอันนี้เป็นของเพื่อนๆที่ทำมาอ๋อครับแสดงว่าก็ต้องมีต้นทุนเรื่องกิ่งชำอยู่มีครับมีครับอ๋อฮะต่อกิ่งหนึ่งนี่ใช้มันเท่าไหร่ครับกิ่งหนึ่งนี่ประมาณอยู่25-30บาทนะครับกิ่งหนึ่งประมาณ25-30ใช่ครับโอ้โหพี่แล้วแปลงหนึ่งใช้กี่ต้นอ่ะแปลงหนึ่งประมาณ 4,000-4,500 ต้นครับ1ไร่1ไร่1ไร่ประมาณ 4,000-4,500 ต้นครับครับแล้วก็รวมระบบน้ำรู้เนี่ยก็ต้นประมาณต้นทุนเนี่ย1ไร่เนี่ยอยู่ประมาณ150,000ครับนี่คือไม่มีโรงเรือนไม่มีโรงมุ้งนะครับแสดงว่ามันแพงที่ต้นนี่อ่ะใช่ครับถ้าเกิดว่าต้นแพงแบบนี้อ๋อแต่ว่าพอปลูกแล้วมันอยู่กับเราได้นานก็8ปีขึ้นนะครับประมาณ8ปีขึ้นใช่ครับโอ้โหหามาแล้วสบายเอาไหวอยู่40บาทฮะใช่ครับนอกจากเรื่องของกิ่งพันธุ์แล้วอีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของสถานที่ปลูกเรื่องการเตรียมดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าผมมีที่ดิน1ไร่เนี่ยอยากจะเริ่มต้นรู้แล้วล่ะว่าจะไปซื้อกิ่งพันธุ์จากไหนแต่ที่ดินเราล่ะเตรียมยังไงอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรทุกอย่างเนี่ยผมแนะนำอย่างแรกคือเอาดินไปตรวจก่อนเฮ้ยต้องตรวจดินด้วยเหรอทั้งตรวจดินตรวจน้ํานะครับดินด่างดินเค็มนะครับดินด่างเนี่ยเราก็ต้องปรับมันก็เหนื่อยนะครับปรับเนี่ยปรับเพื่อให้ค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่เหมาะสมนะครับดินเป็นกรดเราก็ต้องปรับเอาด่างเข้ามาใส่ก็คือต้องเอาปูนในโลไม้อย่างเงี้ยมาใส่คือถ้าเกิดมันกรดมากเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับการทำงานของเราเนี่ยด่างมากการทำงานมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็ไม่จบไม่สิ้นแก้ปัญหากันไปตลอดนะครับปุ๋ยเขาก็ใช้ได้ไม่เต็มที่ถ้างั้นอย่างแรกแนะนำคือการไปตรวจน้ำตรวจดินก่อนนะครับทั้งน้ำทั้งดินเนี่ยไปตรวจก่อนถ้ากรดจัดหรือด่างจัดมากเนี่ยจนไม่ไหวเนี่ยก็พื้นที่นั้นก็ไม่แนะนำให้ปลูกไม่เหมาะเตรียมดินแล้วไงต่อฮะหลังจากเตรียมดินเสร็จเตรียมดินเสร็จก็เนี่ยก็ยกร่องนะครับเป็นลูกฟูกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเห็นว่าจะเป็นร่องนูนขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายออกได้นะครับรากเขาไม่โดนแช่น้ำอยู่ตลอดเวลานะครับก็ใช้ระยะเนี่ยประมาณ50ระยะปลูกเนี่ยประมาณ50x50เซนติเมตรสลับฟันปลากันนะครับต้นเฉียงสลับกันไปอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับลงต้นนี้อีกต้นนึงนี้ใช่ครับนี้อย่างงี้เป็นอย่างนั้นใช่ครับได้อาหาร50เซน50x50เซนติเมตรใช่ครับแบบนี้มันมีวิธีมันมีชื่อเรียกไหมฮะว่าเป็นการปลูกแบบไหนคราวนี้เขาต้องยกเครดิตให้อาจารย์ที่คิดวิธีการปลูกระบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนผมด้วยชื่อรองศาสตราจารย์นะครับรวีเศรษฐภักดีนะครับถ้าเป็นคนคิดระบบนี้ขึ้นมาเลยสำหรับการปลูกมะกรูดระยะชิดนะครับก็สืบเนื่องมาจากบริษัทผู้ส่งออกในพื้นที่รอบๆเมืองเนี่ยนะครับมาสอบถามว่าจะแก้ปัญหายังไงบ้างกับเรื่องของคุณภาพของใบมะกรูดก็เลยเกิดในความคิดว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเราจะปลูกมะกรูดเพื่อสำหรับตัดใบเราก็เลยทำแปลงทดลองมาแปลงหนึ่งขนาด1งานนะครับแล้วก็ปลูกแบบระยะชิดดูแล้วก็ใช้กันตัดเนี่ยนะครับศึกษาอายุของใบว่าอายุเท่าบะอายุใบเท่าไหร่สักกี่วันถึงจะสามารถใช้ได้นะครับแล้วเมื่อเราตัดแล้วเนี่ยเมื่อเราตัดไปแล้วเนี่ยขนาดพุ่มมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับงั้นจากสาเหตุตรงเนี้ยนะครับเราก็เลยสร้างแปลงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองศึกษากับมันนะครับจากตรงเนี้ยนะทำให้เราได้จำนวนต้นปลูกอยู่ที่ตรงประมาณราว 4,000 ต้นต่อไร่นอกจากนั้นแล้วนะครับตกลงแล้วมะกรูดนี่มีพันเดียวนะมีพันเดียวครับที่ให้ลูกก็มีพันเดียวมีพันเดียวคือใครบอกพันนู่นพันนี้ผมซื้อมาลองปลูกหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ำเหมือนกันหมดมันไม่ต่างกันเลยครับแล้วมะกรูดพี่มันไม่ออกลูกเป็นผลผลหรอครับลูกเนี่ยมันจะออกแล้วก็เล็มออกคือไม่เอาลูกไม่เอาลูกถ้ามีลูกออกเนี่ยยอดเขาจะหยุดอย่างนั้นเนี่ยครับจนกว่าลูกเขาจะโตเขาจะหายไปหมดเนี่ยครับครับก็จนกว่าเราจะเก็บเกี่ยวลูกเขาลูกยอดเขาก็จะอยู่อย่างนั้นเลยซึ่งเราขายใบอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคของเราแล้วก็เจอแล้วก็ออก
การที่ผลผลิตของเราจะออกมาดีได้นั้นสิ่งแรกที่เกษตรกรไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องของดินครับการนำดินไปตรวจเช็คสภาพก่อนที่จะเริ่มเพาะปลูกว่าขาดอะไรตรงไหนเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกนั้นจะทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีและไม่เกิดปัญหาระหว่างที่ผลผลิตกำลังเติบโตเมื่อดินพร้อมอุปกรณ์พร้อมก็ลงมือขุดดินแล้วปลูกกันได้เลยครับทีนี้มะกรูดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการปลูกสิครับมันมีเรื่องราวของการดูแลว่ายังไงจะเติบโตไปยังไงใครจะดูแลอะไรยังไงก็จะเป็นเรื่องการให้ปุ๋ยนะครับการให้น้ำนะครับ อย่างช่วงแรกเนี่ยปลูกเสร็จเนี่ยให้น้ำไปเลยนะครับทุกวันติดต่อกันไปเลย7วันเจ็ดวันครับถ้าเป็นน้ำหยดอย่างเงี้ยให้ประมาณวันละครึ่งชั่วโมงแต่ถ้ายังไม่มีทำท่ออะไรพวกนี้ให้ลดน้ำเองได้ก็ลดได้ครับคือถ้าโอเคมีไร่เดียวเอาบัวก็ได้ได้ครับเดินไปเลยสายยางอะไรก็ได้สายยางฉีดเลยใช่ครับใช่ครับช่วงต้นๆนี่ต้องระวังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมช่วงแรกไม่ค่อยมีอะไรครับคืออาจจะมีแมลงบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยเขาไปคือไม่ต้องไปเลนไม่ต้องไปแต่งทรงอะไรนะครับว่าประมาณสัก 4-5 เดือนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกรอบนึงประมาณเดือนที่2แล้วก็เริ่มให้ปุ๋ยได้เรื่องการคลุมดินก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะสำคัญเลยนะครับโดยช่วงแรกของการปลูกเจ้าต้นมะกรูดนั้นก็ให้นำฟางมาคลุมดินกันก่อนนอกจากจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้รากเสียหายแล้วฟางยังสร้างอินทรีย์วัตถุให้กับดินอีกด้วยหลังจากนำฟางมาคลุมดินได้3เดือนแล้วก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนมาใช้พลาสติกคลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืชและเป็นการสร้างอุณหภูมิที่เหมาะสมให้กับรากที่แข็งแรงแล้วอีกด้วยล่ะครับเอาละครับหลังจากเรียนรู้วิธีการปลูกกันไปจนหมดเปลือกแล้วเราก็ไปชมวิธีการเก็บเกี่ยวกันบ้างดีกว่านะครับและตอนนี้เรามีอุปกรณ์แล้วนี่คืออุปกรณ์บีบสิวตัดไก่ตัดกิ่งครับครับมันไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ครับเป็นเอาไว้ตัดกิ่งครับมะกรูดเนี่ยแหละครับตัดกิ่งครับนี่คือขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวครับต้นพวกนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยพี่อายุเขาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นนี้ประมาณ4ปีแล้วครับ4ปีแล้วครับอ๋อถือว่าเป็นรุ่นหนุ่มสาวกันเลยทีเดียวใช่ครับกำลังดีครับนะครับ4ปีแล้วเข้ามาถึงปั๊บจะต้องมีกระบวนการนี่ด้านหลังเขาก็กำลังเก็บพอดีเดี๋ยวแก๊งใช่ครับเป็นคนงานครับตัดจริงด้วยครับแล้วเรามีกระบวนการวิธีการไงครับการก็อย่างแรกนะครับต้นประมาณขนาดนี้เราดูใบเนี่ยมันจะได้แล้วนะครับว่าอันเนี้ยมียอดโผล่มาหน่อยนึงเห็นไหมครับคือแปลว่าชุดเนี้ยใบข้างบนเนี่ยแก่แล้วนะครับเขาถึงแตกยอดชุดใหม่มานี่คือยอดชุดใหม่ที่บอกใช่ครับเนี่ยครับฮะเนี่ยคือแปลว่าเราตัดได้แล้วแล้วก็จะเริ่มด้วยการจับกรรไกรนะครับกรรไกรเนี่ยจับเนี่ยก็จับด้านอย่างนี้ให้ด้านแหลมเนี่ยด้านคมเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับคือหมายถึงว่ากรรไกรตัดกิ่งที่เราใช้เนี่ยครับมันจะมีด้านแง่งแข็งด้านงับใช่ด้านคมใช่ครับแง่งแข็งกับแง่งคมใช่ครับให้เอาแง่งคมอันไว้ด้านล่างไว้ด้านล่างแบบนี้ด้านล่างครับแล้วก็ตัดอย่างนี้จะตัดอย่างนี้ทำไมฮะต้นตอจะได้ไม่ช้ำนะครับเวลาเขาแตกออกมาครับจากได้ใบอย่างนี้ได้เป็นกิ่งนี้ครับเจ้าพวกนี้จะไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราก็พอใส่เข่งเนี่ยเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่โรงตัดแต่งนะครับคือโรงนั้นก็จะมีคนงานนั่งเด็ดใบเพราะว่าที่สวนเนี่ยจะขายแต่เด็ดใบอย่างเดียวมาถึงตรงนี้นี่คือโรงตัดแต่งครับก็คือจะเด็ดใบโรงเด็ดใบใช่ครับนะฮะตัดแต่งครับเลือกเอาไม่ดีทิ้งไปใช่ครับอุ้ย
คุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่เขาจะคุมอยู่เรื่องออเดอร์เรื่อง QC เรื่องอะไรจะโยนให้คุณแม่หมดคุณแม่ก็สวัสดีมากค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นฝ่าย QC ใช่ค่ะเป็นฝ่ายตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุภัณฑ์ค่ะใช่ครับพี่ก็คือดูฝ่ายผลิตใบฝ่ายผลิตฝ่ายลูกค้าฝ่ายขับหาคงขับส่งของขับอะไรคือทุกอย่างจะผมจะตรงนั้นหมดแต่ว่าตรงนี้ยกให้คุณแม่เรื่องออเดอร์เรื่อง QC เรื่องอะไรจะให้คุณแม่มาถึงตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างครับคุณแม่ครับหลักๆครับคือจริงๆแล้วพอเวลาเด็กตัดมานะคะก็จะมาใส่ตะแกรงอย่างนี้แต่ว่าจะพรมน้ำก่อนเพื่อเวลาเด็ดเนี่ยจะได้เด็ดง่ายๆนะคะคือการเด็ดใบมะกรูดเนี่ยคือใบเขาต้องมีความชื้นสักนิดนึงถ้าไม่มีความชื้นหรือความเย็นสักหน่อยเนี่ยมันจะเด็ดยากนะคะคือมันจะเหนียวแต่ถ้าว่ามีน้ำสักหน่อยนึงเนี่ยก็จะเด็ดง่ายละเราเด็ดย้อนลงมาได้หมดเลยพอเอาใบมากรองเสร็จแล้วก็อาบน้ำราดเลยน้ำราดแล้วก็ทีมงานอลังการงานสร้างเราก็นั่งประจำที่ตามบันลังของเองใช่ค่ะสมมตินั่งปึ๊บนอกจากมีบันลังแล้วทุกคนก็จะมีตะกร้าตะกร้าตะแกรงเป็นของเองตะกร้าของเองหลังจากนั้นก็เลือกเลยจ้ะแม่ฮะแบบไหนเอาแบบไหนไม่เอาครับแม่ยกตัวอย่างหน่อยอย่างนี้ค่ะคือเอาหมดแทบจะใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าถือว่าใบแก่นะคะแล้วก็ใบไม่มีเสียเลยแล้วเวลาหักก็คือหักค่ะเดินจับย้อนลงมาเด็ดย้อนลงมาอ๋อเด็ดย้อนลงมาอย่างนี้ค่ะแต่ที่สำคัญคือความสมบูรณ์ของใบนี้ต้องได้นะคะต้องได้สเปคหลักๆเลยคือห้ามมีรอยค่ะห้ามมีรอยหนอนรอยแมลงไม่ได้ใช้ไม่ได้หมดนะคะแล้วใบต้องแก่ด้วยใบต้องแก่ด้วยตัดเกิน60วันขึ้นไปที่สำคัญคือต้องปลอดภัยจากสารเคมีค่ะคือไม่ถึงระยะการปลอดภัยแล้วตรวจสารมาจะไม่เจอสารเคมีตกค้างเลยครับเพราะที่สวนเองจะตรวจทุกอาทิตย์เลยหลังจากตรงนี้เด็ดเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับเอาไปล้างค่ะใบที่เราเด็ดได้นะคะพอเด็ดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเอามาล้างเอาไปล้างตรงโซนเอาไปล้างไปล้างโซนน้ำดีนะคะน้ำที่ใช้ก็คือน้ำประปานะคะพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเด็กก็จะเอามาสลัดหมาดนะคะสลัดหมาดคือปกติใบมะกรูดถ้าเราไม่สลัดหมาดเนี่ยนะคะช่วงระหว่างใบเนี่ยมันจะมีน้ำขังอยู่พอเราล้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีน้ำขังอยู่ถ้าเราไม่สลัดหมาดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแถมน้ำให้ลูกค้าเยอะเกินไปอ๋อมันจะหนักใช่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 อ๋อสลัดนี่คือเพื่อให้ลูกค้าได้ของที่มีคุณภาพก็ผึ่งให้แห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผึ่งให้แห้งไปก็ให้น้ำมันหมาดไปแล้วก็ใส่ถุงได้เลยครับพอใส่ถุงเสร็จก็เข้าตู้เย็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนั้นนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนและโรคภัยต่างๆพี่เก่งแห่งสวนมะกรูดบ้านคุณปู่จะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ใบมะกรูดสามารถลดอาการอักเสบได้ใบมะกรูดสามารถลดอาการอักเสบได้สำหรับผู้ที่ทุกข์ทรมานอยู่กับโรครูมาตอยโรคเกาต์หรืออาการอักเสบอื่นๆมะกรูดถือได้ว่าเป็นยาชั้นเลิศไม่ว่าจะเป็นผลหรือใบเพียงนำไปถูในบริเวณที่มีอาการอักเสบก็จะช่วยลดอาการเจ็บปวดลงได้ด้วยคุณสมบัติลดการอักเสบนี้ทำให้น้ำมะกรูดยังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหัวหรือโรคไมเกรนได้อีกด้วยล่ะครับเรายังอยู่กันที่สวนมะกรูดบ้านคุณปู่สวนมะกรูดที่ได้รับมาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยจากโรคและสารเคมีงั้นเราไปลองถามพี่เก่งกันดีกว่านะครับว่าเขามีวิธีจัดการอย่างไรให้สวนของเขาได้มาตรฐานขนาดนี้พี่เก่งครับย้อนกลับไปเริ่มแรกเนี่ยเห็นวันบอกว่าช่วงแรกคือเริ่มจาก1ไร่ก่อนใช่ครับแล้ว1ไร่ต้องใช้พนักงานช่วงแรกทำเองครับคนเดียวคนเดียวก็จะทำเองไปก่อนก็ลองดูเก่งสงสัยช่วงนั้นก็ซูบหน้าดูเลยสิครับผมครับซูบลงไปเลยไม่ขนาดนี้ครับตอนนี้แต่ช่วงนั้นเริ่มจากทำคนเดียวก็ทำคนเดียวก่อนแล้วมันไหวแล้วครับ
็ทำคนเดียวได้สักพักนึงอ่ะก็เราก็เหนื่อยนะครับก็เลยจ้างคนงานมา1คนตอนที่ทำคนเดียวนี่กิจวัตรเป็นยังไงฮะก็1ไร่ใช่มั้ยอันนี้1ไร่นะก็ดูแลรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปเล็มกิ่งตัดกิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับปลูกซ่อมบ้างอะไรบ้างไปพ่นยาบ้างให้ปุ๋ยบ้างอะไรก็ทำกันไปเรื่อยเริ่มจากคนเดียว1ไร่ครับนานแค่ไหนครับถึงตัดสินใจที่จะเริ่มเพิ่มกำลังคนประมาณสักครึ่งปีได้นะครับครึ่งปีใช่ครับก็จ้างมา1คนในครึ่งปีนั้นเนี่ยเราเริ่มขายผลผลิตยังครับยังเลยยังแต่แค่รู้สึกว่าโอ้รถน้ำทุกวันยังไม่ไหวแล้วใช่ครับครึ่งปีเราต้องมีคนมาช่วยแล้วพื้นที่4ไร่เนี่ยบางทีการกำจัดวัชพืชอย่างเดียวเนี่ยเราก็กินเวลาไปเกือบหมดแล้วแล้วหลังจาก1คนครับเราเดินทางต่อไปยังไงก็พอ1คนปุ๊บตอนแรกก็หลังจากนั้นมาพอเริ่มผลผลิตออกได้เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการในการเก็บเกี่ยวใช่มั้ยครับมีการมาตัดมีการมาเด็ดใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ้างคนมาเป็น3คน3คน3คนพร้อมกับแปลงใหม่ที่ขึ้นมาด้วยอีก4ไร่ตรงนี้แสดงว่า1ไร่เริ่มจาก1คนครับเติบโตเป็นคนช่วยดูแลพื้นที่บ้านเราเนี่ยนอกจากผลผลิต1ไร่แล้วก็มีพื้นที่ในรอบบ้านด้วยที่เราปลูกนู่นปลูกนี่ของเราเล่นๆไปเรื่อยเนี่ยเพิ่มคนอีก1คนครับหลังจากนั้นประมาณ6เดือนครับเพิ่มอีก4คน3คน4 3คนรวมกันรวมคนแรกด้วยเป็น4คนใช่ครับนะพร้อมกับเพิ่มพื้นที่ผลิตผลผลิตให้เป็น4ไร่เลยใช่ครับพอเป็น4ไร่แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไปมีกี่คนละตอนนี้มีคนงาน8คนนะครับคนงาน8คนแล้วก็จะมีครอบครัวที่มาช่วยกันนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาช่วยดูบ้างมาดูเรื่องอาหารการกินคนงานบ้างแฟนผมก็มาช่วยดูเรื่องออเดอร์บ้างพี่สาวผมก็มาช่วยดูเรื่องบัญชีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือในส่วนของแรงงานล้วนๆเนี่ยก็คือมี8คนใช่ครับแต่ว่าในส่วนของกระบวนการจัดการอื่นๆครับอำนวยความสะดวกอยู่ยังไงกินยังไงเอาหาทำบัญชีอะไรก็คนในครอบครัวครับคนในครอบครัวไปใช่ครับก็เป็นเรื่องเป็นธุรกิจครอบครัวเลยก็ใช่ครับก็ทำธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวครับแล้ว8คนนี้ทุกวันนี้กี่รับผิดชอบพื้นที่เท่าไหร่ครับก็ทั้งหมดด้วยรวมมะนาวด้วยก็ปลดพื้นที่ตอนนี้ก็42ไร่ครับปัญหาที่เจอบ่อยๆของแปลงของเราพื้นที่ของเราตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยครับหลักๆเลยครับเรื่องแมลงศัตรูพืชครับแมลงใช่ครับเขามีแมลงอะไรบ้างมาโอ้ก็หลักๆนี่นะครับมะกรูดเนี่ยจะดึงดูดแมลงมากพอสมควรนะครับอย่างหลักนี้คือที่เจอประจำเลยเนี่ยพื้นที่นี้จะเป็นเพี้ยไฟเพี้ยไฟเพี้ยไฟครับตัวเล็กๆเนี่ยเวลาเขากินเขาดูดนะครับดูดกินเนี่ยใบมันจะหงิกแล้วก็จะขายไม่ได้คือใบไหนที่โดนเขากินแล้วเนี่ยทิ้งอย่างเดียวเพราะว่าเราตั้งใจขายใบไงใช่ครับและเพี้ยนี่ชอบใบใช่ครับชอบมากก็จะมีเพี้ยไฟนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นลายแดงนะครับอีกตัวนึงก็เป็นหนอนช่อนใบมีศัตรูส่วนอื่นของเขาไหมตัวนี้ไม่มีนะครับจะมีถ้ารากเนี่ยปัญหารากเนี่ยจะมีโรคประจำตัวของเขาคือโรครากเน่าคนเน่าครับก็พืชตระกูลส้มเนี่ยมะนาวส้มมะกรูดเนี่ยเป็นพืชที่โดนเรื่องนี้อ่อนไหวกับเรื่องนี้อยู่แล้วคือยังไงฮะน้ำเยอะไม่ได้คือน้ำเยอะไม่ได้ใช่ครับน้ำเยอะแต่ว่าการระน้ำน้อยแต่ว่าการระบายน้ำไม่ดีน้ำขังก็ไม่ได้เหมือนกันถึงเห็นไหมครับว่าจะต้องเป็นยกร่องลูกฟูขึ้นมาเพื่อฝนตกน้ำก็ให้ไหลทิ้งไปให้ไหลตามร่องไปลงไปดินไปใช่ครับแต่ว่าตัวรากเขาจะอยู่สูงเขาจะไม่แช่น้ำนานใช่ครับมะกรูดเนี่ยจะไม่ชอบน้ำเยอะแล้งได้ไม่ตายอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าน้ำเยอะเขาตายนอกจากรากนอกจากใบที่แก้ปัญหาได้แล้วมีส่วนอื่นๆอีกไหมครับหลักๆก็จะมีอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นโรคแคงเกอร์โรคแคงเกอร์ก็เป็นโรคตระกูลส้มเหมือนกันเหมาะอยู่กับพืชตระกูลส้มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนสนิมเนี่ยที่เราเห็นบนลูกมะนาวเราไปซื้อตามห้างเลยเนี่ยใบก็มีใบก็มีตรงใบก็มีใช่ครับหลักๆคือเขาจะขึ้นทั้งใบเขากินได้หมดเลยครับตั้งใบตั้งแต่ลำต้นแล้วก็ลูกเขาจะในพืชตระกูลส้มในพืชตระกูลส้มใช่ครับมะกรูดนี่ถือได้ว่าเป็นพืชที่โรคเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเรียกว่ามีทุกฤดูกาลเลยก็ว่าได้อย่างหน้าร้อนก็คงต้องคอยระวังเรื่องหนอนชอนใบและโรคแคงเกอร์
ส่วนหน้าฝนก็ให้ระวังเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับใบมะกรูดของเราอยู่บ่อยๆนะครับก่อนที่ความเสียหายจากต้นเดียวเนี่ยมันจะลามไปทั้งสวนเลยนะครับถามเรื่องฤดูกาลบ้างฤดูกาลไหนที่เขาจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเยอะที่สุดมะกรูดเนี่ยทุกฤดูกาลมีปัญหาทุกฤดูกาลเอาละฤดูฝนฝนฤดูฝนรากเน่าคนเน่าใช่เพราะน้ำเยอะไงใช่ครับความชื้นเยอะปุ๊บแคงเกอร์มาแน่นอนตามมาทันทีอันน่าเหมือนชวนมาพร้อมกับรากเน่าคนเน่าใช่พอรากเน่าคนเน่าเฮ้ยได้เวลาเว้ยแคงเกอร์ม.สองเจอกันที่ไร่พี่เก่งเขาคลิปเดียวครับอาทิตย์เดียวเสียหมดเลยก็เคยเจอเหมือนกันนี่หน้าฝนหน้าฝนนะครับหน้าฝนอีกตัวหนึ่งก็คือหนอนระบาดหนอนหนอนชอนใบระบาดกับหนอนธรรมดาเนี่ยระบาดเยอะนะครับส่วนหน้าแล้งนะครับก็หลักๆเลยคือเพี้ยไฟกับไรแดงสองตัวนี้น่ากลัวหลักๆมากนี่มันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยใช่ครับโอ้ร้อนก็มีเรื่องครับเพี้ยไฟนี่ถ้าลงทีเนี่ยเราพลาดเนี่ยไม่มาดูสักสามสี่วันเนี่ยเสียทั้งแปลงเลยครับก็คือตัดทิ้งรอบนั้นก็ไม่ได้เงินเลยตัดใบหรือตัดต้นทิ้งตัดใบทิ้งครับก็คือปกติต้นเนี่ยสูงประมาณนี้ใช่ไหมครับครับ60-80เซนเวลาเราใบสูงขึ้นมาประมาณนี้ถ้าเพี้ยไฟลงอ่ะใบอ่อนหรืออะไรกินเนี่ยแล้วก็คือเราก็ตัดทิ้งแล้วก็ต้องทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหน้าแรงก็จะประมาณนี้หน้าแรงประมาณนี้ครับแล้วหน้าหนาวมีไหมหน้าหนาวหน้าหนาวจะเหมือนหน้าแรงครับก็คือมีเพี้ยไฟกับไรแดงเหมือนกันเอาล่ะเห็นภาพเลยนะฮะฤดูกาลอย่างไรอะไรอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าคำเดียวคือประสบการณ์กับความใส่ใจครับพอฟังมาทั้งหมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่ประสบการณ์มันคือว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเราคือกว่าจะมาถึงจุดนี้พี่ไม่ได้มากันง่ายๆถูกต้องไหมฮะมันต้องผ่านประสบการณ์มันต้องผ่านความเสียหายมาครับนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมไปคือความใส่ใจมันใช่ครับถ้าเสียหายแล้วแต่แก้ไขได้ด้วยการใส่ใจมันแค่นั้นเองครับมันเหมือนเลี้ยงลูกเนาะใช่ครับนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องของสิ่งที่ผมอยากรู้แล้วนะฮะก็คือตลาดครับเพราะว่าตั้งแต่คุยมาเนี่ยพี่เก่งจะมีแพมๆคำว่าเรื่องของการหาตลาดหาตลาดมาเรื่อยๆครับสำคัญใช่ไหมฮะสำคัญครับก็เรื่องตลาดต้องใช้ตลาดนำนะครับตลาดนำในการปลูกอะไรเนี่ยที่นี่ปลูกมะกรูดโดยใช้การตลาดนำการเกษตรใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเพียงแค่ดูผลผลิตให้มีคุณภาพนั้นก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สวนมะกรูดบ้านคุณปู่ประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าเราจะกลับมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จจากเทพแห่งใบมะกรูดท่านนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยครับรู้หรือไม่ใบมะกรูดสามารถไล่มอดในข้าวสารได้รู้หรือไม่ใบมะกรูดสามารถไล่มอดในข้าวสารได้หากคุณมีปัญหาแมลงกวนใจในข้าวสารที่เราเก็บเอาไว้จนทำให้ข้าวเสียหายซ้ำยังต้องซาวหลายน้ำจนทำให้เสียคุณค่าทางอาหารไปเราเลยนำวิธีการไล่แมลงหรือตัวมอดในข้าวสารมาฝากกันนะครับวิธีทำก็คือให้ใส่ใบมะกรูดลงไปในถังข้าวสารสามารถใส่ทั้งก้านได้เลยแหละครับหลังจากนั้นไม่นานแมลงที่อาศัยอยู่เดิมก็จะตายไปทั้งยังไม่มีแมลงตัวใหม่ย้ายเข้ามาอาศัยอีกด้วยที่ใบมะกรูดสามารถไล่มอดได้นั้นเพราะในใบมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยจากใบที่มอดไม่ชอบจึงช่วยขับไล่แมลงต่างๆได้แต่ต้องคอยหมั่นตรวจตรานะครับว่าใบมะกรูดที่เราใส่เข้าไปนั้นแห้งหรือยังถ้ามันแห้งแล้วก็อย่าลืมเอาใบใหม่มาเปลี่ยนด้วยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะมาคลี่คลายปมแห่งความสำเร็จของสวนมะกรูดแห่งนี้กันแต่จะเป็นอะไรนั้นเราไปฟังคำตอบจากปากของพี่เก่งกันเลยดีกว่านะครับผลผลิตนะฮะจากที่นี่เนี่ยครับส่งไปขายที่ไหนบ้างหลักๆนะครับประมาณ 70-80% จะเป็นญี่ปุ่นนะครับก็จะมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีไต้หวันนะครับก็มีอเมริกานะครับมีไอร์แลนด์บ้างมีแคนาดามีออสเตรเลียบ้างครับตลาดแต่ละที่ต่างกันยังไงต่างครับก็เรื่องความยากง่ายในการส่งออกเนี่ยต่างกันนะครับบางประเทศเนี่ยก็ไม่เคร่งมากเรื่องสารเคมีบางประเทศนี่ก็เคร่งแบบเคร่งยันจะมาตรวจเลือดคนฉีดยาละครับตรวจเลือดตรวจน้ำตรวจดินตรวจหมดเลยครับฮะตรวจ
ตรวจแบคทีเรียตรวจอะไรตรวจหมดเลยหนักสุดคือหนักสุดคือมาตรวจเลือดคนงานตรวจเลือดคนงานใช่ครับแล้วประเทศอะไรฮะก็เขาอยู่ประมาณไอแลนด์นะครับอ๋อโซนนั้นเขาคลีนมากเลยใช่ครับเออนะฮะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแสดงว่าเท่าที่เล่ามาผลผลิตทั้งหมดของที่นี่ส่งออกนอกประเทศ 100% ครับไม่ได้ขายในประเทศเลยไม่ได้ขายในประเทศเลยครับแล้วฮะแล้ววิธีการทำยังไงถึงมันถึงจะได้ส่งออกได้บ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็เรื่องคุณภาพคุณภาพเนี่ยมาที่หนึ่งเลยนะครับก็ของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องการปลอดภัยจากสารเคมีนะครับมีการใช้แต่ว่าปลอดภัยแน่นอนมีผลรับรองได้มีผลจากแลบต่างๆที่เชื่อถือได้พอลูกค้าเนี่ยเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มซื้อจากเราเนี่ยแล้วเขาปรากฏว่าเขาทายดีเขาทำผ่านเนี่ยเขาจะบอกกันปากต่อปากเองแล้วเขาก็จะมากันเรื่อยๆเลยครับแบบนี้แสดงว่าผลผลิตนี่คือไม่มีเคยมีเหลือเลยก็ไม่มีเหลือครับก็จองล่วงหน้าตลอดใช่ครับเหรอฮะก็จองล่วงหน้ากันดีก็หลายเดือนเหมือนกันโอ้ครับวิธีการมันเป็นไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโอเคตั้งแต่เข้ามาถึงแล้วเขาจะจองกันยังไงแล้วมันจะมีวิธีการคือตั้งแต่แรกเนี่ยพอเขาติดต่อมานะครับเขาก็จะสอบถามเราเรื่องต้นก่อนว่าใบมะกรูดเราเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มต้นด้วยการมาออดิตฟาร์มลูกค้ามาอย่างส่งญี่ปุ่นเนี่ยลูกค้าญี่ปุ่นก็จะมาสวนก่อนเลยเขามาโดยที่แบบว่าเขาไม่บอกล่วงหน้าด้วยเหรอคือมาถึงหน้าสวนอยู่หน้าสวนแล้วคือไม่ให้เราเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือมาดูว่าเราจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเราไม่มีการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเราก็เลยต้องรักษามาตรฐานของเราตลอดไปถ้าวันนี้เกษตรกรที่ดูอยู่อยากจะหันมาลองปลูกมะกรูดแบบเกรด A แบบนี้บ้างใบมะกรูดแบบเกรด A ที่สามารถจะส่งออกได้เพราะข้อดีเยอะแยะเลยนะฮะส่งออกเนี่ยผลผลิตนี่ชัดเจนนะฮะไม่มีทางว่าช่วงไหนราคาจะตกต่ำมากช่วงไหนอันนี้ราคามาตรฐานครับนะครับมาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพอขายแบบคุณภาพได้ส่งออกเนี่ยมันก็ยกระดับมาตรฐานการทำงานของเราทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วอยากลองปลูกบ้างถ้าพี่เก่งจะแนะนำจะเริ่มต้นยังไงดีครับก็การแนะนำการเริ่มต้นนะครับผมให้แนะนำแบบผมเลยก็คือแบบเอาตัวผมเลยก็เริ่มต้นด้วยการอบรมก่อนนะครับได้คุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องก่อนได้เข้าใจว่ามะกรูดเนี่ยเป็นยังไงอบรมคืออบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนจะมีอบรมนะครับ2วันวันแรกมะนาววันที่2เป็นมะกรูดเขามีเรื่อยๆเขามีเรื่อยๆครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งได้ครับไปติดต่อได้เลยครับก็เขาจะมีอบรมก็อบรมกันหาข้อมูลเริ่มต้นก่อนรู้จักให้แน่ชัดก่อนว่ามะกรูดนั้นเหมาะกับเราจริงหรือไม่ใช่ครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2แนะนำคือหาตลาดให้ได้ก่อนหาตลาดให้ได้หาตลาดให้ได้นะครับก็ตลาดในประเทศก็มีใช้เยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราอาจจะไม่ต้องการอะไรที่มันเคร่งมากขนาดนั้นทำให้มันสบายๆขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ต้องกระบวนการเยอะแยะก็ตลาดในประเทศราคาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับก็โอเคเหมือนกันอยู่ได้สบายเหมือนกันครับก็อาจเริ่มจากการเดินเข้าไปถามแม่ค้าตามตลาดแผงใหญ่ๆเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับเขารับกันอยู่แล้วรับวันหนึ่งแผงหนึ่งเป็นตันนะครับใช้เยอะมากครับนะสองพอได้ตลาดแล้วรู้ว่าเราจะขายแบบไหนขายยังไงและราคาเท่าไหร่แล้วครับสามเลยกลับมายังไงฮะก็คงต้องหาความรู้หน่อยครับแล้วก็เริ่มการพัฒนาดินไปเรื่อยๆก็เริ่มการปลูกไปเรื่อยๆครับอ๋อครับดังนั้นจริงๆแล้วตลาดส่งออกพื้นที่ยังเหลือไหมฮะยังเหลือเยอะนะครับแต่คือว่าตอนนี้มันถูกจำกัดด้วยว่ามะกรูดเกรดเอเนี่ยหาของไม่ค่อยได้คนผู้ส่งออกเนี่ยก็เลยไม่ค่อยหาตลาดเยอะเท่าไหร่เขาจะหาตลาดตามเราคือถ้ามีของเยอะเขาก็ขยายได้ได้เขายังมีที่ให้ส่งเยอะแต่ดีมานด์ความต้องการของต่างประเทศเนี่ยเท่าที่รู้มาเยอะมากครับครับแต่ว่าคนที่ส่งออกในประเทศไทยก็ยังกลัวกล้าเพราะหาของไม่ได้กันสำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศนะครับเราพบว่าปริมาณการใช้ใบมะกรูดในประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงมากแหล่งที่มีความต้องการใช้ใบมะกรูดมากที่สุดนะครับก็คือโรงงานนะโรงงานก็เป็นโรงงานแปรรูปนะครับโรงงานน้ำพริกเนี่ยจะใช้ใบมะกรูดสูงมากกับอีกส่วนหนึ่งคือโรงงานผู้ประกอบการสำหรับส่งใบมะกรูดสดออกต่างประเทศปัจจุบันถ้าสำหรับตลาดส่งออกผมคาดว่ายังไม่ถึง 5% ของปริมาณความต้องการนะครับของผู้ส่งออกของตลาดความต้องการของโลกอันนี้หมายความว่าเรายังไม่ได้เจาะตลาดเลยนะครับเพียงแต่ว่าผู้ส่งออกมาถามหานะครับท่านก็คาดการณ์ว่าอยู่คงไม่ถึง 5%
อันนี้คือสำหรับต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วนอกจากประเทศไทยที่ทำใบมะกรูดแล้วมีที่ไหนอีกไหมเท่าที่เคยได้ยินมานะครับก็จะมีเวียดนามนะครับกับฟิลิปปินส์แต่ก็แตกต่างกันยังไงแตกต่างครับเพราะว่าอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยลูกค้าที่เคยใช้ญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเคยเอาฟิลิปปินส์มาไม่มีกลิ่นเลยก็คือเป็นใบไม้ครับเวียดนามกลิ่นก็ไม่เท่าเราคือมะกรูดเนี่ยต้องประเทศไทยเท่านั้นครับที่ดีที่สุดในตลาดยังเป็นภาพความทรงจำว่าประเทศไทยดีถ้าใบมะกรูดที่นี่ที่หนึ่งใช่ครับในโลกใบนี้ที่หนึ่งครับแสดงว่าเหลือช่องให้ทะลุทะลวงใช่ครับเลยนอกจากนั้นแล้ววันนี้พื้นที่ปลูกประมาณ21ไร่ครับ21ไร่ครับในใจจริงๆเนี่ยวันนี้เราถือว่าเป็นธุรกิจของการทำใบมะกรูดเพื่อการส่งออกเต็มตัวแล้วครับแผนในอนาคตวางไว้ยังไงคิดไว้ยังไงยังอยากจะขยายอยู่นะครับก็จะตั้งหมายถึงว่าขยายพื้นที่ปลูกไม่ใช่ขยายตัวใช่ไหมฮะขยายไปกว่านี้ไม่ไหวเลยครับแล้วสาวเล่นครับพี่สาวเล่นครับก็ยังอยากมีเยอะกว่านี้อยู่ครับผมนะครับก็เพื่อตอบสนองของลูกค้าได้นะครับแล้วก็มีแผนหลักๆก็คือส่งออกเองโดยไม่ต้องผ่านคนกลางแล้วเราก็จะมีโรงแพ็คเองขอ GMP ทำอะไรนะครับแล้วก็สามารถส่งขึ้นแอร์เฟรทส่งขึ้นเครื่องบินไปได้เลยเพราะจริงๆพื้นที่ของเรายังเหลืออยู่เลยใช่ครับเราสามารถทำโรงแพ็คทำโรงแช่แข็งใช่ครับทำทุกอย่างแล้วส่งขึ้นเครื่องบินไปที่ประเทศเขาได้เลยใช่ครับเครื่องบินหรือเรือเราต่อไปเราอาจจะทำเองจนทุกขบวนการได้เลยก็ได้นอกจากใบมะกรูดเพื่อในการส่งออกแล้วครับเห็นพี่เก่งบอกว่ายังมีไอเดียต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับใบมะกรูดด้วยตอนนี้ก็เท่าที่คิดมาว่าเออมันมีใบมะกรูดบางส่วนที่ตกเกรดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเกรดที่มันปลอดสารนั่นแหละใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเออเราจะทำอะไรประโยชน์กับมันดีได้นะครับก็เลยมาดูว่าเออใบมะกรูดเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการมีอะไรบ้างปรากฏว่ามะกรูดเนี่ยเป็นพืชที่มีแคลเซียมสูงที่สุดนะครับตอนนี้ก็เลยมาทำเป็นชานะครับก็อย่างที่มีก็ให้ดูนะครับเป็นชาใบมะกรูดมีแคลเซียมสูงที่สุดนะครับรในตระกูลพืชทั้งหมดนะครับอ๋อครับลองดูว่าจะหอมแล้วก็ตัวนี้ตอนนี้ส่งขายอยู่มีเชียงใหม่นะครับแล้วก็กำลังตัวในตลาดต่างประเทศนะครับเราแกะออกได้เลยครับอันนี้คือเดี๋ยวนะฮะพี่เก่งกระบวนการเป็นยังไงครับพี่ใบมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นกระบวนการเล็กๆน้อยๆของทางสวนนะครับที่อาจจะแบบว่ามีการไปอบแห้งหรือไปทำกรรมวิธีอะไรเนี่ยให้ไม่เป็นชาโดยเฉพาะตามสูตรของเรานะครับตัวนี้ช่วยเรื่องความดันด้วยลดความดันโลหิตด้วยนะครับความดันก็ช่วยได้ใช่ครับแคลเซียมสูงใช่ครับวิตามิน A วิตามิน B ก็สูงมากเหมือนกันครับฮะน้ำมันหอมระเหยนี่ช่วยผ่อนคลายด้วยใช่ครับใช่ครับพอน้ำมันหอมระเหยผ่อนคลายปั๊บทาแล้วเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าอารมณ์ดีใช่ครับนะฮะส่งผลต่อเรื่องความนงความดันอะไรไปเรื่อยเลยครับโอ้วันนี้คุยมาได้ความรู้ครับแล้ววันนี้ถือว่าเป็นมิสเตอร์มะกรูดโดยแท้จริงๆครับพี่เก่งครับนะขอบพระคุณมากครับพี่ครับผมนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าร่ำรวยโด่งดังอะไรก็อย่าลืมแจ็คไรเดอร์ด้วยครับจะได้นั่งเครื่องบินเจ็ตกันไปดูไบโอเคนะครับไม่ต้องมันรอดูไบที่นี่อย่างเดียวไปเที่ยวดูไบกันด้วยได้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับแล้วสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คือภาพของคุณหนุ่มไฟแรงที่มีความตั้งใจจริงในการทำการเกษตรพร้อมทั้งวิธีคิดใหม่ๆในการทำการเกษตรกรรมโดยเทคนิคของพี่เก่งนั้นก็คือการให้ตลาดเป็นตัวนำเพราะไม่ว่าผลผลิตของเราจะดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จะไปขายใครแล้วก็ไร้ประโยชน์ครับหลังจากทำการตลาดเป็นที่เรียบร้อยการเตรียมความพร้อมในการปลูกก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นดินและน้ำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีเยี่ยมหลังจากนั้นก็แค่ควบคุมคุณภาพของผลผลิตของเราให้อยู่ในมาตรฐานและคอยมองหาช่องทางการตลาดเพิ่มอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นี่เองจึงทำให้สวนมะกรูดบ้านคุณปู่เป็นสวนมะกรูดส่งออกอันดับต้นๆของประเทศไทยเรายังไงล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาท่านผู้ชมไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจากเทพแห่งวงการเกษตรท่านไหนต้องติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ